เวลาต่อจากนี้ไปจะได้บอกกล่าวถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องหนึ่งคือเรื่องพรทิพย์สิบประการที่จะได้บรรยายในรูปแบบภาคปฏิบัติจริงพรทิพย์สิบประการเป็นพรที่นางผุสดีผู้จะเคลื่อนจากสวรรค์มาถือปฏิสนธิเป็นคนในมนุษย์โลกพรทิพย์สิบประการที่นางผุสดีขอนั้นมีอยู่ประการหนึ่งชื่อว่าเป็นพรเกี่ยวกับตาประการที่สองเกี่ยวกับคิ้วประการที่สามเกี่ยวกับชื่อขอให้มีชื่อว่าผุสดีเหมือนเดิมประการที่สี่เกี่ยวกับการที่จะได้ลูกขอให้ได้เป็นลูกผู้ชายประการที่ห้าเมื่อตั้งครรภ์ขออย่าให้ท้องนูนประการที่หกเมื่อลูกดูดถันดูดนมก็ขอให้ถันนมอย่าให้ย้อนยานประการที่เจ็ดเกี่ยวกับผมขออย่าให้มีผมหงอกบนศีรษะประการที่แปดผิวกายก็ขอให้เกลี้ยงเกลาอย่าให้มีทุลีมาติดกายประการที่9เกี่ยวกับปัญญาปลดปล่อยนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตให้ออกจากโทษให้พ้นจากโทษได้และประการที่10ขอให้ได้เป็นอัครมเหสีของพระราชาในแคว้นสีผีในพระสูตรจะกล่าวถึงเรื่องนางผุสดีขอพรสิบประการนี้พระอินทร์ก็ประทานให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพรตามความหมายของพระสูตรในทางปฏิบัติคำว่าพรคือสิ่งที่ประเสริฐนี้ก็คือปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจไปในทางกุศลธรรมหรือกุศลกรรมสุจริตธรรมสิบประการในการดำรงชีวิตการประพฤติปฏิบัติเรียกว่ากรรมผลของการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าวิบากวิบากหรือผลของกุศลกรรมผลของสุจริตธรรมนี่แหละเรียกว่าการได้พรการขอพรตามภาษาธรรมภาษาปฏิบัติก็คือการใช้ชีวิตดำเนินไปทางกุศลกรรมสุจริตธรรมหรือว่าความดีสิบประการในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกเราจะเริ่มต้นระหว่างปฐมวัยก็ตามมัชฌิมวัยก็ตามปัจฉิมวัยก็ตามการประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นตลอดชาติไปนี่เรียกว่าการขอพรคือขอเอาสิ่งที่ประเสริฐส่วนที่เป็นเทพเป็นสวรรค์หรือเป็นโลกทิพย์เมื่อประพฤติปฏิบัติไปจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นจิตวิญญาณของเทวดาแต่อยู่ในร่างของคนของมนุษย์อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ได้รับพรคราวนี้เรามาทำความเข้าใจพรอีกข้อหนึ่งใน10ข้อคือมีอยู่ข้อหนึ่งใน10ข้อนั้นว่าเมื่อหม่อมฉันมีคันขออย่าให้ท้องนูนเหมือนกับคนผู้เป็นสามัญทั่วๆไป
ภาษาคนภาษาของชาวบ้านคำว่าขอพรให้พรเราก็รู้จักกันแล้วคือขอกันด้วยปากให้กันด้วยปากแต่พรของนางผุทธีที่ขอนั่นก็คือการปฏิบัติกุศลธรรมสุจริตธรรมที่ได้รับพรก็คือเป็นวิบากเป็นผลของกุศลวิบากที่ประพฤติปฏิบัติมาในข้อที่ว่าขออย่าให้ท้องนูนเมื่อตั้งครรภ์หมายความตามภาษาธรรมภาษาปฏิบัติคำว่าตั้งครรภ์ก็หมายความว่าศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นในภายในถ้าเป็นศรัทธาที่จะไปเกี่ยวกับกิจการต่างๆที่อยู่ในสังคมคือสังคมของคนของมนุษย์ในโลกมนุษย์เนี่ยจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกันอยู่หลายรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่คนในสังคมก่อขึ้นถ้าเราจะระบุพอจะรู้เรื่องกันหน่อยก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการเกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการตายกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับทุกอย่างที่จะต้องไปรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันขออย่าให้หม่อมฉันไปช่วยเหลือผู้อื่นในกิจกรรมต่างๆโดยไม่ให้เอาท้องไปอ้างคือไม่เห็นแจกกินการที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นในกิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศพเกี่ยวกับงานทำบุญสุนทานหรืองานต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมในโลกของมนุษย์เนี่ยเมื่อจะไปเกี่ยวข้องกับงานใดไปช่วยเหลืองานใดขออย่าให้เอาท้องไปแลกกินคือไม่เห็นแจได้การไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสังคมต่างๆที่เป็นสังคมของคนของมนุษย์นั่นโดยไม่หวังผลอะไรจากการไปช่วยเหลือนั้นอันนี้เรียกว่าศรัทธาญาณสัมปยุตไม่เห็นแจกกินไม่เห็นแจกได้การที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นในทางกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องกุศลทำสุจริตธรรมของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่เอาท้องไปอ้างคือไม่เห็นแจกกินไม่เห็นแจกได้จากกิจกรรมที่เราไปทำนั่นอันนี้เรียกว่าได้รับพรคือท้องไม่นูนเมื่อมีครรภ์เมื่อมีครรภ์ก็คือเมื่อมีศรัทธาที่จะไปช่วยเหลือคนในสังคมเกี่ยวกับกิจการต่างๆนั่นแหละศรัทธานั่นแหละเรียกว่าขันศรัทธาที่จะไปงานศพศรัทธาที่จะไปงานบุญศรัทธาที่จะไปงานความดีในสังคมอื่นๆก็ไปด้วยกุศลธรรมไปด้วยสุจริตธรรมไม่ตั้งอกตั้งใจไม่มีเจตนาจะหวังได้อะไรจากกิจกรรมในงานนั้นอันนี้เรียกว่ามีคันท้องไม่นูนนี่ก็คือพรของนางผุทธดีที่ขอจากพระอินทร์ตามรูปแบบของพระสูตรพระอินทร์ก็ประทานให้แต่ในทางปรมัตถ์ทางปฏิบัติหรือว่าทางภาษาธรรมนี่หมายความว่าการปฏิบัติตัวในเมื่อมีศรัทธาไปช่วยเหลือคนในสังคมไม่หวังผลอะไรตอบแทนมาแม้แต่อาหารการกินก็ไม่หวัง
ความไม่หวังจะเอาอะไรจากกิจกรรมที่เรามีศรัทธาไปช่วยเหลือในสังคมนั่นแหละเรียกว่าไม่ให้ท้องนูนเป็นกุศลวิบากได้รับพรคือไม่ให้ท้องนูนนี่ก็พรข้อหนึ่งได้สิ่งที่ประเสริฐมาในชีวิตพรข้อนี้ผู้ใดเป็นนางผุสดีก็ได้รับและมีอีกข้อหนึ่งในสิบข้อที่เราควรจะรู้ควรจะเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือมีข้อหนึ่งในพระสูตรนั้นว่านางผุสดีขอพรจากพระอินทร์ว่าเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วเมื่อลูกได้ดูดนมดูดถันทั้งสองข้างจนกว่าจะเติบใหญ่ก็ขออย่าให้ถันนี่หย่อนยานคำว่าลูกอยู่ในท้องก็คือศรัทธาศรัทธานี่หมายความว่าเราเชื่อมั่นว่าจะไปทำกิจการต่างๆที่เป็นกุศลเป็นสุจริตอย่างเดียวกิจกรรมที่เป็นอกุศลเป็นทุจริตไม่เอาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัตินี่นางผุสดีจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละเรียกว่าลูกคลอดออกมาแล้วคือศรัทธาไปแสดงออกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งการไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั่นเรียกว่ามีคนในสังคมมาร่วมกับศรัทธาเราศรัทธาเราไปร่วมกับคนในสังคมอันนี้เรียกว่าลูกดูดนมคือว่าพวกคนในสังคมที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นเขาก็อิ่มอกอิ่มใจปีติปราโมทย์เมื่อเห็นเรามีศรัทธาไปช่วยเหลือนั่นแหละคือการดูดนมคือแสดงปีติปราโมทย์กับศรัทธาที่เราไปเกี่ยวข้องขออย่าให้นมหย่อนยานเมื่อลูกดูดก็หมายความว่าศรัทธาที่จะเป็นกุศลธรรมสุจริตธรรมก็ขออย่าให้หย่อนยานในปฐมวัยก็ขอให้มีศรัทธาในกุศลธรรมสุจริตธรรมเต่งตึงอยู่อย่างนั้นอย่าให้หย่อนยานมัชฌิมวัยก็ให้มีศรัทธาในทางกุศลธรรมสุจริตธรรมเต่งตึงอยู่อย่างนั้นแม่วัยผ่านไปถึงปัจฉิมวัยก็ขอให้มีศรัทธามุ่งมั่นอยู่ในกุศลธรรมสุจริตธรรมให้เต่งตึงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าศรัทธาสามวันดีสี่วันร้ายหรือว่าศรัทธาหุบเข้าหุบออกเหมือนกับหัวเต่านั่นพวกคนนมยานนางผุสดีในทางภาษาธรรมภาษาปฏิบัติได้รับพรอย่างนี้คือศรัทธานี่จะเต่งตึงอยู่ตลอดเวลาทั้งปฐมวัยทั้งมัชฌิมวัยทั้งปัจฉิมวัยจะมีศรัทธาไปช่วยกิจกรรมทางใดก็ตามจะเป็นกิจกรรมทางวัดทางบ้านทางสังคมทางราชการหรือทางพ่อค้าชาวนาก็ตามเต่งตึงอยู่อย่างนั้นศรัทธาไม่หย่อนยานนั่นเรียกว่านมไม่ให้หย่อนยานนี่ก็คือพรข้อหนึ่งนางผุสดีขออย่าให้หม่อมฉันมีถันอันหย่อนยานเมื่อมีลูกมาดูดดื่มกินก็ให้เต่งตึงอยู่อย่างนั้นตลอดชาติได้บอกกล่าวมาก็เห็นว่าสมควรแจ่เวลาด้วยประการฉะนี้